พอผมบอกเช็คอินพี่ทำหน้าทำตาเหลือกก็มันจะได้สะอาดมาดูใกล้ๆขอควานถ้ามือไม่นิ่งก็ไปโดนทะลุน้ำออกใช่ครับต้องมีทักษะในการควานใช่ใช่ใช่แล้วก็ใส่กล่องอื้อหลุดโอ้โหสุดยอดนิ่งๆอื้อดูดิดูดิในถ้าเมื่อกี้พลาดถ้าเมื่อกี้พลาดก็เรียบร้อยเลยครับแหมนิ่มๆดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวโดสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพอดูเพื่อกินตามสบายในช่อง YouTube แล้วก็อะไรพระเจ้าอะไรพระเจ้าจอดยอดม้านี่ครับเราออกจากที่พักที่แม่สายมาแล้วครับวันนี้จะให้คุณตู่กับคุณยุ้ยนำเที่ยวพาไปเที่ยวครับนี่คุณตู่กับคุณยุ้ยบอกว่าสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยไม่ได้ไปมานานแล้วไปอัปเดตกันดีกว่าไปดูซิว่าสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเห็นคนบอกว่าสวยงามแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมชมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขับตามรถคุณยุ้ยขับนะครับอันเนี้ยคุณตู่นั่งดูพาเวลาพามาเวลาพาไปไหนชอบพาไปทางลัดพาลัดเลาะเข้าปงเข้าถนนที่แปลกสวยๆนะครับก็เลยเก็บภาพให้เพื่อนๆดูดูแม่น้ำโขงครับดูไปฝั่งนู้นประเทศลาวเท่าไหร่ครับ60บาทครับ60บาทครับปอกให้สดๆครับผมมันคมเหรอคะลูกค้าจะติดนะไม่คมค่ะลูกค้าเนื้อมันหอมต้องจ่ายเพิ่มอีกไหมเ
จ่ายเพิ่มลูกนี้เอาเงินไปจ่ายให้คุณนี่อ๋อมีเครื่องมือครับอันนี้เป็นมีดพลาสติกมีดฟันสำหรับฟันเนื้อมะพร้าวโดยตรงอ่ะแต่มันเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อออกมาสวยอย่างนี้เลยเก็บรายละเอียดหลอดนี้ไม่ได้มีใครใช้แล้วถ้าเราจะเอาไปใส่กล่องนั้นเราก็ต้องงัดเอาข้างล่างออกอีกวันแต่วันออกมาทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยฮะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูแต่ไม่กุ้งก็ไม่ดีไม่กุ้งก็หมดยืนบริการปอกสดตรงนี้นี่มะพร้าวน้ำหอมด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นน้ำหอมของพันของบ้านแพลวฮะดูใกล้ๆขอควานถ้ามือไม่นิ่งก็ไปโดนทะลุน้ำออกใช่ครับต้องมีทักษะในการควานใช่ใช่ใช่แล้วก็ใส่กล่องหลุดโอ้โหสุดยอดดูดิดูดิในถ้าเมื่อกี้พลาดถ้าเมื่อกี้พลาดก็เรียบร้อยเลยครับแหมนิ่มๆแต่ถ้าเกิดจะเอาเย็นก็มีแช่เย็นให้ใช่ครับนี่มีตดแต่งอันนั้นเย็นแล้วใช่ไหมในตู้เย็นมีในตู้ครับผมอ๋องั้นผมเอาเย็นเอาเย็นลูกหนึ่งฮัลโหลลูกกิ้งลูกหนึ่งลูกนี่ครับ60บาทสะอาดครับมือไม่ได้จับเนื้อนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนครับแช่เย็นมาเลือกไปเลือกเอาที่เขาแช่เย็นแล้วมะพร้าวน้ำหอมหอมหวานคุณตูมะพร้าวหกสิบบาทดูเขาพูดตังครับเขาถ่ายรูปกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคงตามมาจะต้องชำนาญด้วยแหละให้เราไปทำเนี่ยเอาให้ยกมีดให้เราแล้วเราไปทำแต่ทุกลูกใหม่ๆก็แตกเนี่ยไม่ถนัดก็อยู่ที่ไล่ชาฉุยฟงครับหนึ่งสองสาวไปสั่งกาแฟมาเยอะแยะเลยคนเยอะมากครับนี่ครับบรรยากาศของคนมาเที่ยวปีใหม่ที่ไล่ชาฉุยฟงนี่สั่งเค้กอะไรมามั่งทำไมไม่เอาช็อกโกแลตล่ะอันนี้อะไรก็ซื้อ82ด้วยนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรนะคะชาเขียวชาเขียวนะแล้วก็น้ำชาครับคุณตู่กับคุณยุ้ยก็กินชาปั่นคุณตู่กินชาปั่นยุ้ยกินอะไรกินแล้วกินลามัตสุเพราะนั้นเดี๋ยวผมชิมอันนี้ก่อนเลยครับนี่กินคุณยุ้ยทำได้อาจจะผมเช็คอินพอผมบอกเช็คอินคุณยุ้ยทำได้ทำตาเหลือกยังไม่ได้ถ่ายรูปเฮ้ยผมเวก็ได้นะถ้าเมื่อกี้ตัดไตหัวใจสลายได้อะไรนะคะเมื่อกี้ตัดไตหัวใจสลายตัดฉากที่ไม่บุญมันตัดฉากที่คนจริงเหรอ
ที่จะกินนะถ่ายรูปให้คุ้มก่อนครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าแพงหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าใช้เวลาซื้อเข้าแถวนานมากยึดไปแล้วท่านนี้อร่อยไหมขอพ่อชิมหน่อยขอพ่อชิมหน่อยสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหชิมเลยจริงมั้งยังไงมันนุ่มมากเนี่ยตัดอันนี้ตามช้อนมันก็มีพอดีนะคุณยายแต่ไม่อยากเดินช้อนไปอร่อยครับนี่ครับเสร็จจากกินชากินเค้กด้วยความอร่อยเดี๋ยวไปไหนต่อเพื่อนๆติดตามต่อนะครับไล่ชาฉุยฟงก็คงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีบ๊ายบายกระโดดกระโดดครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวครับหลังจากเรามาจากไร่ชาฉุยฟงนะครับเราเปลี่ยนที่พักคืนนี้เรามาพักกันในตัวเมืองครับนี่กำลังเข้าที่พักจองอากูด้ามาที่โรงแรมอะไรล่ะอยู่กลางเมืองเชียงรายอ่ะมันเขียนว่า OYO OYOนี่ประมาณ6โมงกว่าๆชั้น5มาไปชั้น5ประมาณ6โมงกว่าๆครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเส้นแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปงานเทศกาลดอกไม้แล้วก็จะไปชมหอนาฬิกากันครับชั้น5กดไปชั้น5ครับโยคืนนี้นอนลงเลยนอนโรงแรมชอบไหมชอบครับโอ้โอกระจูโอกระจูยังไม่ไปวันนี้พระเจ้าอะไรพระเจ้าจอยอดมากตับใหม่ของพี่โดโดครับนี่ดูหมายเลขห้องคุณหมายเลขห้องฝั่งนี้523นี่ครับนี่ห้องคุณตู่จะอยู่ตรงข้ามกับเราเปิดเข้าไปมาดูกันครับโรงแรมนี้เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่จ้าเอ๋นัดกันทุ่มหนึ่งนะนี่หกโมงครึ่งใช่ไหมทุ่มครึ่งอาบน้ำค่ะโอเคอาบน้ำผ้าเดี๋ยวเคาะห้องกันอ่ะพอจะลงแล้วเคาะห้องกันนะนี่ครับไปทำไมไม่เปิดไปทำไมไม่เปิดใส่ผิดหรือเปล่านี่ครับหูตักใส่ผิดกับหน้ากับหลังมาดูบรรยากาศของห้องพักครับเห็นเมื่อกี้ที่ล็อบบี้บอกว่าเป็นห้องที่เขาเทคโอเวอร์แล้วก็รีโนเวทด้วยเอารองเท้ามาถอดไว้ตรงนี้
ฝึกพี่โดโด้ครับแต่ที่ยิงพี่โดโด้ก็พักโรงแรมรีสอร์ทอะไรบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงจังหวะเย็นวันนี้หรือเช้าหรือว่าตอนนี้จะยังไม่มีรายการทำกับข้าวโชว์นะครับไปโดอาบน้ำเดี๋ยวคุณเปิดไฟให้สว่างสว่างหน่อยบอกเพื่อนๆกันให้เพื่อนๆดูนี่ครับมีสองดวงนี้นี่ห้องพักก็เป็นแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวพี่โดก็จะนอนกับคุณตั๊ดแล้วก็มีเตียงเนี่ยไปอย่างนี้ครับแล้วก็นอนกันไปนะครับมาด้านนี้เขาก็มีตู้เสื้อผ้าแบบโชว์นะครับแบบโชว์ตู้เสื้อผ้าแบบไม่มีประตูนะฮะแล้วก็นี่กูตักนี่บอกให้หาเปิดไฟก็หาไปเจอมันมีตู้เย็นตู้เบลเลอร์เลยกูตักเตรียมเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าประตูนี้เปิดออกไปเป็นนอกชานครับไม่มีอะไรก็มีแอร์วางอยู่นะครับก็อาจจะออกมาชมบรรยากาศตัวเมืองเพราะนี่อยู่ชั้น5ฮะถ้าตอนสว่างหรือตอนเช้ามาให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้พามาดูบรรยากาศภายในห้องแล้วเดี๋ยวตอนเช้าพามาดูบรรยากาศภายในโรงแรมฮะก่อนนี้ขึ้นมานี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นโรงแรมรีโนเวทใหม่ฮะเพราะอุปกรณ์อะไรก็ยังใหม่อยู่นี่ครับพวกผมใส่เสื้อหนาวนะครับอุณหภูมิประมาณ21องศาโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราจะไปงานดอกไม้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศของโรงแรมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรอปิดคลิปตอนเช้าครับนี่ครับก็โรงแรมอยู่กลางเมืองเชียงรายนะครับเส้นทางไปอะไรยังไงตอนนี้มันกลางคืนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยบอกตอนเช้านะครับ